คะจากตัวแทนคุณครูอาสารุ่นที่39นะคะครูซัมเมอร์วัดวชิรธรรมประทีปนะคะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้ครูวัดด้วยนะคะการไหว้ครูถือเป็นประเพณีที่สำคัญของมวยไทยและถือเป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักมวยจะต้องมีการไหว้ครูก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งเปรียบเสมือนพิธีการมอบตนเองให้เป็นศิษย์ของครูด้วยเหตุนี้ครูมวยกับศิษย์ในสมัยก่อนจึงมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นดุจบิดากับบุตรในทางปฏิบัติยังเป็นการยืดกล้ามเนื้อของนักมวยก่อนขึ้นชกและยังเป็นการแสดงความสวยงามของท่าทางตัวละครต่างๆในวรรณคดีไทยอีกด้วยพนมเพื่อระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ากอบพระแม่ธรณีคือการขอขมาพระแม่ธรณีและการสร้างขวัญกำลังใจให้นักมวยสอดสร้อยมาลาคือการรำลึกและเทิดทูนครูมวยที่ได้ถ่ายทอดวิชามวยไทยให้ท่าสาวน้อยปะแป้งการชกมวยไทยนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ความแข็งกระด้างแต่อย่างเดียวแต่ยังมีความนุ่มนวลในลีลาต่างๆซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มวยไทยนั้นดูสวยงามหงเหินเปรียบหงที่กำลังจะบินขึ้นจากน้ำลีลาท่าทางของหงมีความสวยสดงดงามดังความสง่างามของมวยไทยท่านารายณ์ขว้างจักรเป็นท่าที่ได้เรียนแบบมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เมื่อไหร่ที่เทพได้ทำการขว้างจักรออกไปจะทำลายทุกสรรพสิ่งท่าตัดไม้ข่มนามคือการข่มขู่คู่ต่อสู้ด้วยลีลาท่าทางที่แสดงถึงอำนาจและบารมีท่ายางสามขุมคือการเดิน3จุดโดยการเปลี่ยนตำแหน่งจากเท้าจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งท่ายางสุกเกษมเป็นท่าที่ใช้ในการตรวจเช็คสนามโดยรอบก่อนที่จะเริ่มชกมวยท่าพระรามแผลงสอนเป็นท่าที่พระรามใช้สอนโจมตีศัตรูเทพพนมพรมสีหน้าสิงหายาไปไป
อนกลับไปสุรินทร์การสลายเป็นปุ๋ยนาคาบิดหางเข้าตาปลาและปักคอยเข้าประจันจะขอต่อสู้กับใจท้อๆดับพักคอยแล้วจบไปแล้วครับโอ้โหนะผมนั่งดูข้างหลังนี่โอ้โหคึกเขิมนะครับคึกเขิมนะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับอันนี้ไม่ใช่บัวขาวนะฮะบัวครีหรือเปล่าเนี่ยบัวอะไรเนี่ยสมัครได้ที่ไหนครับเนี่ยเออนั่นตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยนะครับแหมนะหมดแล้วเหรอหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะฮะหมดแล้วครับจบแล้วนะครับแหมมีที่เด็ดอย่างนี้นี่เองนะครับไม่น่าเราอุบไว้ก่อนนะว่างั้นนะครับนี่นะคุณครูวัดนะครับจากอุบลราชธานีนะหมดแล้วนะครับหมดแล้ว ก็อ้าวลุงวิจิตรเนาะรายการต่อไปลุงวิจิตรนะฮะเลยนะครับดำเนินรายการไปเลย